ข้อที่หนึ่งเลยนะครับก็คือต้องอยากให้ทุกคนเนี้ยเป็นผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ของการฟิตคําว่าฟิตตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แบบแข็งแรงปึงปังนะไม่ใช่ฟิตเนี่ยมันมันได้ทุกมิติครับฟิตคืออาจจะเอาโอเครูปร่างดีขึ้นฟิตคือสุขภาพดีขึ้นหรือฟิตคือผลเลือดดีขึ้นหรือทุกอย่างดีขึ้นหมดมันได้หมดครับคาว่าฟิตเนี่ย อย่าไปตีความแค่เรื่องของแบบต้องมีซิกแพคแน่นต้องมีนมใหญ่ๆนมใหญ่นี่หมายถึงผู้ชายนะอะไรแบบนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะครับการเริ่มต้นคืออย่างที่เต้คเคยเล่านะครับว่าตัวเต้เองก็เริ่มต้นกับตัวเองเหมือนกันก็ไม่ได้เป็นคนที่หุ่นดีมาก่อนนะครับก็เป็นคนผอมแต่มีพุงนะครับก็เลยเริ่มจากรูปแรกมารูป2เนี่ยใช้เวลาประมาณ7วัน5วัน7วันเนี่ยนะครับ แล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็ดูชัดมากเลยแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะฮะในการเปลี่ยนรูปล่างตรงนี้นะซึ่งรูปนี้เนี่ยเต้เป็นการหักล้างแล้วก็ไปบอกใครได้ชัดเจเลยนะครับว่าจริงๆแล้วการที่เราจะมีสุขภาพดีแล้วหุ่นดีเนี่ยไม่ใช่การลดน้ําหนักแต่เป็นการลดไขมันเพราะว่าถ้าใครเห็นก็คือตัวเต้เองนะครับน้ําหนักเพิ่มแต่ไขมันลดเห็นไหม และแน่นอนคือเต้พูดอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราต้องการฟิตอย่างมีคุณภาพนะสิ่งที่สำคัญนะครับคือเราต้องตั้งใจอย่าหลุดในช่วงแรกแล้วว่าจริงจสิ่งที่ทำให้คนตื่นเต้นตอนนี้มี2เรื่องเรื่องแรก 1. ต้องชัดจริงไหมผลลัพธ์ต้องชัด 2. ต,ต้องเร็ว ต้องชัดและต้องเร็วคือเต้ว่าเดี๋ยวนี้คือคนมันต้องการเลยแค่นี้แหละนะต้องชัดและต้องเร็วแล้วเต้ว่ารีบอลมันทําได้ถ้าเราไม่หลุดนะแต่ถ้าเราแบบขอรีบอลกับหมูทอดได้ไหมขอรีบอลกับส้มตำปลาล่าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคนพูดโอ้ยแล้วน้ำลายสอใช่ไหมมันก็จะทําให้เราอาจจะเป็นผลลัพธ์ก็ได้นะแต่มันไม่เร็วครับ เพราะฉะนั้นคือในการเริ่มต้นเชื่อเต้นนะครับมันมันไม่ใช่เป็นการแบบอดอดอดยากอยาก,ยากหรือฝืนตัวเองไปตลอดชีวิตนะครับขอแค่สิบสี่วันขอแค่หนึ่งเดือนตั้งใจตั้งใจอย่าหลุดฝืนตัวเองหน่อยเราอาจจะไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนแต่อยากให้มองนะครับว่ามันมันก็คือการเริ่มต้นธุรกิจของเราซึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นการเซตอัพหลายๆอย่างมันเป็นการลงทุนถ้าเป็นเราเราเปิดร้านกาแฟเราอาจจะต้องลงเงินเราอาจจะต้องออไปศึกษาเรื่องของการชงกาแฟเราอาจจะต้องแบบไปดูแลเรื่องของร้านเราแต่การเริ่มต้นธุรกิจนี้มันไม่ใช่มันมันเป็นการที่เราอะลงทุนง่ายๆแค่ลงทุนดูแลตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคืออยากให้มองเป็นเรื่องของการลงทุนนะตรงนี้สําคัญมากและที่สําคัญ ถ้าเรานะครับเริ่มต้นแล้วเนี่ยอยากให้เรานะครับเป็นหนึ่งคนที่ลองกล้าให้คนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัวเราจริงๆเนี่ยได้เริ่มใช้พร้อมกันเลยเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะว่าบางทีพอตัวเราเป็นผลลัพธ์คนเดียวอะ่ะอาจจะไม่อิม a พ t พอให้คนรอบตัวของเราเนี่ยเขาเปิดใจหรือสนใจหรือแม้กระทั่งการที่ตัวเราเป็นผลลัพธ์คนเดียวอะ่ะ มันอาจจะไม่มากพอที่จะทําให้ตัวเราเองอะมั่นใจคืออย่างตัวเต้เองตอนเริ่มต้นอ่ะเต้ก็คิดไปว่าเฮ้ยหรือว่าเราก็ยังหนุ่มอยู่วะเฮ้ยหรือว่าเราก็ยังแข็งแรงอยู่เฮ้ยหรือว่าเราก็เล่นกีฬาอยู่แล้วเราก็เลยเราก็เลยเป็นผลลัพธ์ไงรีบอลมันอาจจะไม่ดีจริงก็ได้เห็นไหมตอนแรกก็คิดอย่างนี้แต่พอนี่เห็นไหมครับว่าตัวเต้เองไม่ได้เริ่มคนเดียวอ่ะมีภรรยาเริ่มด้วยเฮ้ย ภรรยายก็เห็นผลอย่างอายเนี่ยนะครับคุณแม่ลูกหนึ่งใช้เวลา28วันโอ้โหผลลัพธ์ชัดมากหรือแม้กระทั่งนะครับก็คือผลตรวจเลือดคือตัวเต้เองนะครับคือตอนที่เต้เริ่มต้นเนี่ยเต้ตั้งใจมากคือเรากะเปิดตลาดทุกกลุ่มต้องยอมรับนะครับว่าบางคนไม่ได้อยากหุ่นดีแต่บางคนอยากมีผลเลือดที่ดีขึ้นแล้วมีคนกลุ่มนี้ไหมแต่ถ้าเรามีแต่ซิกแพคแต่ถ้าเราไม่มีผลเลือด เราจะไม่สามารถไปเปิดใจคนต้องการผลเลือดที่ดีขึ้นได้แล้วว่าจริงปะเพราะฉะนั้นคือไหนๆเราก็ทำแล้วครับมีให้ครบเลยเรามีรูปร่างโชว์ให้คนที่อยากมีรูปร่างดีเห็นเรามีผลเลือดโชว์ให้คนที่อยากมีผลเลือดที่ดีขึ้นเห็นเห็นไหมครบหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองตั้งใจไหนๆทำแล้วเอาลวดเดียวเอาลวดเดียวเชื่อเต้ะนะครับ ตอนนี้ใครมีทั้งผลลัพธ์ของรูปร่างและผลเลือดของตัวเองบ้างครับอ่ะยกมือนิดนึงมีไหมฮะหรือพิมพ์มาก็ได้ครับใครมีบ้างหลายๆคนอาจจะขาดผลเลือดเนาะลองไปดูนะครับอ่ามีคนพิมพ์มานะครบครับครบครับมีครับโอเค ใครยังไม่ครบนะครับเชิญชวนนะครับให้มีให้ครบนะลองดูโอ้นี่มีคนพิมพ์ด้วยนะครับผลเลือดดีจนหมอทึ่ง <c oughs> คุณแพทริกบอกว่าไปตรวจเลือดมาแล้วดีที่ไม่บวกนะเออดีใจด้วยนะฮะแล้วคนใกล้ตัวนะครับอย่างตัวใต้เองคือถ้าเราศึกษาว่ารีบอลมันดีแล้วจริงๆอะครับแต่ว่าเราต้องมันต้องดีจนเราต้องกล้าต้องใช้คําว่า กล้าที่จะบังคับให้คนที่เรารักทานน่ะไม่รู้สิคือถ้าเรารู้ว่ามันดีจริงๆอ่ะคือเราลองดูสิครับว่าเรามีในชีวิตเราอ่ะมันมันมีคนที่เรารักจริงๆกี่คนแล้วถ้าเรารู้ว่ารีบอลมันดีจริงๆเนี่ยคือเต้ไม่รู้นะบางคนก็แบบเหมือนกับไม่กล้าบอกให้แม่ทานไม่กล้าบอกให้พ่อทานหรืออะไรเอาจริงอย่างแม่เต้ก็ไม่ง่ายแต่ต้องใช้คาว่าบังคับก็คือคุยกันเลยว่าอ่ะ บังคับให้กินนะฮะแล้วก็พอดีว่าแม่เต้ไปตรวจเลือดแล้วก็แล้วก็ค่าเลือดไม่ดีก็เลยอ่ะยอมกินดูแล้วเนี่ยเห็นไหมค่าเลือดก็ดีขึ้นแค่เดือนเดียวนะครับจาก LDL 2อ9เหลือ60อะ่ะลองคิดดูดิโอแบบค่าเลือดดีขึ้นเยอะเลยนี่แม่ผมนะฮะแล้วก็เห็นไหมตอนนี้ก็คือกลายเป็นแซบไปเลยนะครับตอนนี้อายุร่างกา,กายก็คือแค่40เองอะ่ะอายุจริง61นะจากไขมันอ่ะ จากสามเออเน่ะเหลือ19กนะฮะแลวไอไขมันช่องท้องที่มันตายไวเนี่ยนะฮะก็คือจาก6.5หเหลือสเราลองคิดดูสิครับว่าถ้าเรื่องราแบบนี้มันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราแม่เราดีขึ้นพ่อเราดีขึ้นแฟนเราดีขึ้นลูกเราดีขึ้นแต่ว่านี้แหละครับมันจะเป็นมันจะเป็นการฟิตที่ชัดเจนมันจะเป็นการฟิตที่ชัดเจนคือฟิตทั้งครอบครัวฟิตทั้งครอบครัวแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราลอง ลองออกไปตั้งเป้าหมายดูแต่ว่านี่คือสิ่งที่สําคัญนะฮะลองดูนะซึ่งแน่นอนครับถ้าใครอยากจะเริ่มต้นนะครับอยากจะเข้าใจการทํางานของรีบอลเนี่ยแต่อยากให้เราเริ่มต้นนะครับก็คือลองฟังคลิปนี้ดูนะครับก็คือหลายๆคนคงได้ฟังแล้วเนาะถ้าใครยังไม่ได้ฟังนะครับลองขออัพไลน์นะขอลิงก์นะก็คือ1วันกับรีบอลทานยังไงกับคุณอายนะครับก็คุณออยเนี่ยจะมาเป็นคนเล่าเองนะครับว่ารีบอลหนึวันเนี่ย ทานอะไรยังไงบ้างและถ้าเกิดหิวกินลีบอนไปแล้วอะ่ะหิวทำยังไงแก้ปัญหายังไงทำอะไรยังไงต่อมีอยู่ในคลิปนี้นะครับแค่7นาทีลองเอาไปฟังดูนะครับใครได้ดูคลิปนี้แล้วบ้างที่คุณห่ายเป็นคนพูดนะครับใครได้ดูมี3 0 0พันกว่าวิวนะใครเป็นหนึ่งใน3 0 0พกว่าวิวบ้างครับชูมือหน่อยฮะใครได้ดูแล้วบ้างคลิปนี้อ่าหลายท่านนะโอเคครับ อันนี้คือคลิปแรกเลยต้องยังใครมีคนพิมพ์ยังไม่ได้ดูนะครับลองขอลิงก์จากอัปไลน์ดูนะครับขอลิงก์จากค้ชดูนะโอเคลิงก์ที่2ครับอันนี้ก็สําคัญครับว่าถ้าเรารู้สึกฟังเต้แล้วแบบเออเว้ยใช่เดี๋ยวเราจะตั้งใจทั้งเป็นผลลัพธ์เรื่องรูปร่างและเป็นผลลัพธ์เรื่องผลเลือดถ้าจะเริ่มต้นฮึดทําแล้วนะครับต้องดูลิงก์นี้ก่อนเลยนะครับก็คือ before fit ก่อน Fit ต้องทำอะไรบ้างต้องดูนะครับลิงก์นี้แค่สนาทีเองลองดูนะก็คือพูดโดยพี่หมอกนะครับคุณหมอกทศพอรน,นะใครได้ดูลิงก์นี้แล้วบ้างยกมือหน่อยฮะทักทายหน่อยอ่ามีคนพิมพ์มายังไม่ได้ดูนะ,ลอ,อนะลองขอที่โคชนะครับลองขอที่โคชนะแคปหน้าจอไปแล้วบอกว่าขอลิงก์นี้หน่อยโอเคมีสองลิงก์นะมีสองลิงก์กันนะฮะลิงก์คุณนาย แล้วก็ลิงก์คุณหมอนะครับแล้วก็อีกลิงก์หนึ่งนะครับถ้าใครอยากจะเริ่มต้นอันนี้แหละนี่แหละคือองค์ความรู้สําคัญเลยนะครับแพงมากถ้าเราไปเรียนคอร์สข้างนอกเนี่ยไอคลิปนี้นะครับประมาณ10บกว่านาทีเนี่ยบางทีเป็นหมื่นนะครับก็คือคุณพลึศเนี่ยไปเรียนคอร์โรสโภชนาการแบบหลายๆที่นะครับรวมกันเนี่ยหลายหมื่นแล้วนะรวบมานะครับเป็น20นาทีนี้ พูดให้เราฟังนะครับว่ามื้อเคี้ยวหรือชีเตเดย์ที่คนส่วนมากเข้าใจผิดคนไทยส่วนมากเข้าใจผิดคืออะไรบ้างถ้าหิวข้าวโพดกินได้ไหมถ้าหิวกล้วยกินได้ไหมที่ชอบขายในเซเว่นอ่าบางคนเห็นไหมบางคนเนี่ยค้านิยมความเข้าใจอะ่ะผิดเพราะฉะนั้นลิงก์นี้นะครับต้องดูเลยก่อนฟิตต้องดูลิงก์นี้ไม่งั้นเนี่ยพลาดนะ บางทีบางคนบอกกินรีบอนไม่เห็นลงเลยเป๊ะหมดแต่พอมาดูลิงก์นี้โอ้โหที่พืชบอกอันตรายระวังพลาดพลาดหมดเลยไว้กูนะเพราะฉะนั้นลองดูลิงก์นี้ใครได้ดูลิงก์นี้แล้วบ้างครับยกมือหน่อยใครยังไม่ได้ดูพิมพ์มาได้นะครับลองขอลิงก์ที่โค้ดนะมี3ลิงก์นะเบื้องต้นถ้าจะฟิตดู3ลิงก์นะครับลิงก์ไอลิงก์พี่หมอก ลิงค์คุณพืชสามลิงค์แคปเจอร์หน้าจอไปเลยนะครับแคปเจอร์หน้าจอไปเลยนะและนี่ครับตอนนี้ในกลุ่มไลฟ์เรานะครับก็มี40 day challenge นะครับก็เป็น14วันที่อยู่ในโปรแกรมรีบอนตรงนี้นะครับอยากจะท้าทายทุกคนนะครับลองทำดูนะใครเหลายๆคนทำแล้วนะครับ แต่ถ้าใครยังไม่ทําไม่เป็นไรนะก็ลองเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกก็ได้นะครับก็เป็นเดย์วันของทุกคนก็ลองเริ่มดูเต้เชื่อว่าการที่เราทําแบบนี้นะเชื่อไหมมันจะมีคนติดดาวรอรอดูเราทุกวันอยู่จริงการทําแบบเนี้ยมันจะมีแฟนคลับรอดูเราอยู่ไม่ได้เชียนะดูว่ารอดไหมใช่ไหมแต่ถ้าเรารอดอะ่ะเชื่อไหมถ้า14วันเรารอดเราเราเป็นผลลัพธ์นะ แต่ว่ามีอีกหลายคนที่เข้ามาร่วมโปรแกรมรีบอลกับเราแน่นอนพวกเราว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นนะครับเชิญชวนนะเชิญชวนเชิญชวนนะครับใครยังไม่ได้ทำ Day ์ h ิเ l ช n g นเชิญชวนนะพรุ่งนี้เดยวันเลยครับโชว์กันเลยนะนี่คือข้อที่หนึ่งครับที่อยากฝากไว้นะครับฟิตฟิตขอให้ตั้งใจให้เร็วให้ชัดก่อนฟิตดูสมลิงก์ ลิงไอลิงพี่หมอกลิงพืชและตอนนี้เริ่มเลยไม่ต้องรอ40 day challenge นะครับพวกเราโอเคไหมข้อ1ใครฟังแล้วรู้สึกเห็นด้วยและอยากออกไปทำบ้างน,นะครับลองพิมพ์มาหน่อยนะครับหรือถ้าใครเปิดกล้องอยู่นะครับชูนิโป้งหน่อยยังอยู่ด้วยกันอยู่หรือเปล่ายังอยู่ด้วยกันอยู่นะ